แม่บ้านอาหารแพลนเบสสวัสดีค่ะวันนี้เรามีขนมเอาไว้ทำสำหรับช่วงเทศกาลคริสต์มาสเทศกาลปีใหม่นะคะทำไว้แจกเพื่อนๆหรือว่าใครจะทำติดตู้เย็นไว้ทานก็ได้ค่ะวันนี้ใช้อัลมอนด์นะคะเพื่อนๆเป็นอัลมอนด์ที่อบสุกเรียบร้อยแล้วเนาะเราใช้ทั้งหมด150กรัมค่ะความหวานวันนี้ก็จะได้จากอินทผลัมแห้งนะคะเราแกะเอาเมล็ดแล้วก็หั่นชิ้นเล็กนำไปชั่งก็ประมาณ130กรัมนะคะขาดไปนิดนึงอันนี้เป็นข้าวโอ๊ตค่ะ30กรัมนำทุกอย่างใส่ลงไปในเครื่องปั่นเลยค่ะเราปั่นแล้วมันก็จะแบบยังไม่ละเอียดดีนะคะมันก็เลยจะแห้งๆเนาะแต่ว่าเราอยากจะให้มันแบบมีความชื้นหน่อยนึงเราก็เลยเติมนมอัลมอนด์ลงไปประมาณเกือบๆ2ช้อนโต๊ะนะคะถ้าใครไม่แน่ใจให้เราค่อยๆใส่ค่ะไม่ต้องใส่เยอะปั่นไปเรื่อยๆให้มันพอมีความเหนียวสามารถปั้นได้ก็พอนะคะปั่นเข้ากันดีแล้วก็เอาใบมีดออกแล้วก็คนให้เข้ากันอีกรอบนึงก่อนแล้วค่อยนำไปปั้นเป็นก้อนกลมต่อไปก็เตรียมเม็ดมะม่วงหิมพานต์ที่อบสุกเรียบร้อยแล้วหรือว่าจะเป็นถั่วชนิดอื่นๆก็ได้นะให้เรานำมาทุบหยาบๆค่ะช็อกโกแลตวันนี้ก็จะใช้เป็นตัวนี้นะคะเป็นช็อกโกแลต 70% เนาะแล้วก็มีคาคาวแบบดาร์กช็อกโกแลตนะคะก็จะขมทั้งคู่นะแต่ว่าตัวที่เป็นแผ่นๆเนี่ยจะหวานกว่านิดหน่อยนะคะตัวเป็นแผ่นๆเนี่ย100กรัมแล้วก็ตัวดาร์กช็อกชิพเนี่ยก็ประมาณ50กรัมนะรวมๆประมาณ150กรัมนะคะเพื่อนเราจะเอาไปตุ๋นให้ละลายด้วยการใส่น้ำลงไปในหม้อแล้วก็เอาถ้วยช็อกโกแลตตั้งไว้ด้านบนแล้วก็นำไปตั้งไฟนะคะใช้ไฟกลางๆไปทางอ่อนเนาะให้เราค่อยๆคนไปเรื่อยๆจนละลายนะคะจากนั้นก็ใส่ถั่วที่เราทุบไว้ลงไปคนให้เข้ากันแล้วก็เอาตัวลูกบอลกลมๆที่เราปั้นไว้นะคะลงไปคลุกแล้วก็ใส่ในจานที่รองด้วยกระดาษไขค่ะให้เรานำเข้าตู้เย็นแช่จนช็อกโกแลตมันเซตตัวนะคะก็จะอยู่ราวๆประมาณ30นาทีช็อกโกแลตส่วนที่เหลือเราก็จะใส่ถ้วยซิลิโคนแล้วก็เอาแช่ตู้เย็นไว้ทานนะคะจะทิ้งก็เสียดายเนาะซื้อมาหลายบาทเหมือนกันนะคะนี่เลยค่ะพอมันเซตตัวมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ไอ้ที่มันเศษเกินออกมาก็ถ้าอยากให้สวยให้ใช้มีดเล็มๆออกนะคะตัวช็อกโกแลตไม่ได้หนามากนะคะเพื่อนข้างในก็จะเป็นถั่วกับข้าวโอ๊ตเนาะรสชาติเขาจะหวานข้างในเนี่ยหวานนะคะข้างนอกก็จะมีความขมนิดๆก็ลงตัวพอดีเนาะเอาไว้ทำฝากเพื่อนๆช่วงเทศกาลปีใหม่ค่ะ